ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเมมเบอร์จาก EXO นะครับที่ในตอนนี้ได้มีการยื่นฟ้องทาง SM Entertainment เพื่อทำการยุติสัญญาฉบับพิเศษนั่นเองนะครับนั่นก็คือแบ็คฮยอนซิวมินและก็เฉินจาก EXO ในวันที่1มิถุนายนนะครับนั่นก็คือวันนี้นั่นเองตามเวลาของทางประเทศเกาหลีใต้เลยสำนักงานกฎหมายนะครับได้มีการเป็นตัวแทนของสมาชิกจาก EXO แบ็คฮยอนเฉินและก็ซิวมินนะครับได้มีการออกมาประกาศว่าทำการส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกสัญญาฉบับพิเศษไปยังค่ายต้นสังกัดของทั้ง3หนุ่มหรือว่า SM Entertainment นั่นเองและได้มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางสำนักงานกฎหมายของ EXO ทั้ง3คนได้ส่งคำขอทั้งหมดไปถึง7ฉบับกันแล้วเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และการชำระเงินของศิลปินทั้ง3คนนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมมาจนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งก็ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะครับสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมไปแล้วและในวันนี้ทางสำนักงานกฎหมายก็ได้มีการออกมาเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องการยื่นฟ้องและยังได้บอกต่อว่ายังเชื่อว่ามีการและได้บอกต่อว่าเชื่อว่ามีรายได้ที่เกิดปัญหาขึ้นของแบ็คฮยอนซิวมินและเฉินและได้ทำการขอบันทึกการคำนวณรายได้จากทางบริษัทที่ชัดเจนและโปร่งใสมาแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นสิทธิพื้นฐานเลยของศิลปินที่จะสามารถขอดูหรือว่าขอเอกสารเหล่านี้ได้แต่ทาง SM นั้นได้ปฏิเสธนะครับแล้วก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่ศิลปินได้รับรู้ได้แถมยังมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าทางค่ายนั้นได้มีการบังคับให้ศิลปินเซ็นสัญญาพิเศษที่มีความยาวรวมถึง 12-13 ปีเลยทีเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้ศิลปินต่อสัญญาก่อนกำหนดเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาพิเศษนี้ไปต่ออีกอย่างน้อยเป็น 17-18 ปีซึ่งศิลปินเนี่ยรู้สึกว่านี่เป็นการใช้อำนาจแล้วก็ใช้สถานะทางหน่วยงานบันเทิงขนาดใหญ่นะครับกดขี่แล้วก็บังคับให้ศิลปินนั้นต้องยอมรับในการเซ็นสัญญานี้หลายๆคนเรียกมันว่าเป็นสัญญาทาสเลยซึ่งมันรู้สึกว่ามีความไม่เป็นธรรมสูงมากอยู่ในการเซ็นสัญญาและยังเป็นการละเมิดกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับสัญญาพิเศษในวงการบันเทิงทางด้านนี้นะครับตัวศิลปินเองก็เลยได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสัญญาที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็จะทำให้อีกศิลปินหลายๆคนนั้นไม่ต้องตกอยู่ในสัญญาทาสแบบนี้อีกนั่นเองหลังจากนั้นนะครับ SM Entertainment เนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ด้วยแล้วก็บอกนะครับอธิบายว่ามีองค์กรอื่นหรือว่าองค์กรภายนอกนะครับกำลังยื่นข้อเสนอแล้วก็ทำให้ข้อเสนอของศิลปินในค่ายเนี่ยไม่ลงตัวเมื่อเกิดผลกระทบขึ้นก็จะยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับศิลปินเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินและให้ทางศิลปินเนี่ยละเมิดสัญญาของทางค่ายเพื่อเซ็นสัญญากับทางองค์กรใหม่นะครับทาง SM ได้ชี้แจงออกมาคร่าวๆนะครับประมาณว่าได้มีการยืนยันแล้วว่ามีองค์กรภายนอกเนี่ยได้เข้ามาใกล้ศิลปินของหน่วยงานของ SM เองนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จพร้อมกับเอกสารที่เป็นเท็จและข้อเสนอที่ไม่ลงตัวโน้มน้าวให้ศิลปินนั้นละเมิดกฎของทางค่ายหรือว่ายกเลิกสัญญากับทางค่ายเพื่อไปเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ใหม่พยายามใช้ข้อมูลต่างๆพูดจาหว่านล้อมให้ทางศิลปินนั้นยกเลิกสัญญากับทาง SM Entertainment นะครับแล้วก็หาผลประโยชน์เป็นเงินอะไรก็ว่ากันไปจากศิลปินถ้าหากว่าได้เข้าไปเซ็นสัญญากับองค์กรใหม่ภายนอกแล้วนั่นเอง SM ก็ได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าจะไม่ยืนเฉยและเฝ้าดูเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้และองค์กรภายนอกที่เข้ามาทำอะไรแบบนี้กับทางค่ายรวมไปถึงทำให้อนาคตของศิลปินของทางค่ายนั้นเนี่ยต้องเสื่อมเสียจะต้องตรวจสอบสิทธิทางกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็จะไล่ตามจัดการและดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดแฟนๆนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันหลายๆคนก็ให้กำลังใจทั้ง3คนเลยนะครับทั้งเฉินซิวมินแล้วก็แบ็คฮยอนพร้อมกับบอกว่าอยากให้ทั้ง3คนนั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็ตามและก็ยังมีที่แสดงความคิดเห็นว่าทางค่ายควรที่จะจ่ายเงินให้ตรงแล้วก็แสดงการจ่ายเงินทุกอย่างรายได้ทุกอย่างให้ชัดเจนเพื่อความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายและจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเลยมีความคิดเห็นมากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะครับใครที่ติดตามข่าวสารนี้อยู่หรือว่าเป็นแฟนคลับของ EXO มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้มาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ